ข้อ2ครับให้ a b c d เป็นฟังก์ชันกำหนดโดย ax เท่ากับ x บวก1 bx เท่ากับ x ลบ1 cx เท่ากับ x กำลัง2บวก1 dx เท่ากับ x กำลัง2ลบ1ถ้า f และ g เป็นฟังก์ชันซึ่ง aofx บวก bogx เท่ากับ2และ cofx ลบ dogx เท่ากับ4x แล้วค่าของ f7 บวก g2 เท่ากับเท่าใดข้อ1 4ข้อ2 5ข้อ3 6และข้อ4 7ครับข้อนี้ก็เรื่องฟังก์ชันเนาะโจทย์ให้นิยามมา ax bx cx และ dx เป็นฟังก์ชันโดยโจทย์ให้สมการมา2สมการข้อนี้ก็ไม่ยากก็แก้ทีละสมการเลยโอเคดูสมการแรกก่อนนะครับสมการ aofx บวก bogx เท่ากับ2โจทย์บอกว่า aofxBOGX เท่ากับ2เรากระจายนี้ก่อนครับมันกลายเป็น A ของ FX ถูกปะบวกกับ B ของ GX A มันมีนิยามอยู่ถูกไหมครับ AX เท่ากับ X บวก1 A ของ FX ก็เท่ากับ FX บวก1นั่นเองส่วน BX คือ X ลบ1ถูกปะ BX คือ X ลบ1 B ของ GX ก็คือ GX ลบ1ถูกปะก็1ตัดลบ1เนาะกลายเป็น fx บวก gx โจทย์กำหนดว่าเท่ากับ2ผมกำหนดให้นี่เป็นสมการที่1ครับหลังจากนั้นเราไปดูอีกสมการหนึ่งที่โจทย์กำหนด cofx ลบ dogx เท่ากับ 4x ก็แทนเหมือนเดิมนะ c ของ fx ลบd ของ gx เท่ากับ cx cx เท่ากับ x กำลัง2บวก1 cfx cfx เท่ากับ fx กำลัง2บวก1นั่นเองลบกับ d ของ gx dx เท่ากับ x กำลัง2ลบ1 d ของ gx ก็เท่ากับ gx กำลัง2ลบ1ลบด้วย gx กำลัง2ลบ1เจออีกลบ1ก็กลายเป็นบวกถูกปะก็ตัดอีกอุ้ยโอเคปะหลังจากนั้นผมตัดรูปครับถูกปะเมื่อกี้เนาะ1บวก1กลายเป็นบวก2ถูกป่ะครับก็กลายเป็น fx กำลัง2ลบ gx กำลัง2เท่ากับ 4x ลบ2นี่เป็นสมการที่2ผมเอาสมการที่2มาหารสมการที่1ครับตัดกันได้ถูกป่ะอันนี้มันหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ก็คือหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังหน้าบวกหลังก็คือ fx บวก gx ก็ตัดกันก็เหลือแค่ fx ลบ gx ถูกป่ะเท่ากับ 2x ลบ1ถูกป่ะหลังจากนั้นผมให้อันนี้เป็นสมการที่3เอาสมการที่3มาบวกกับสมการที่1ครับเอามาบวกกันได้ว่ากลายเป็น 2fx เท่ากับ 2x บวก1นั่นเองได้ fx ละย้าย2ไปหารถูกป่ะครับย้าย2 fx อ่ะเอา2ที่อยู่ฝั่ง fx ไปหารก็ได้ค่า fx ออกมาแล้วเป็น x บวก1ส่วน2
เอา fx เท่ากับ x บวก1ส่วน2ไปแทนในสมการที่1ก็คือ fx บวก gx เท่ากับ2ถูกปะ fx เราเป็น x บวก1ส่วน2บวก gx เท่ากับ2ได้ gx ยัง gx ก็เลยกลายเป็น3ส่วน2ลบ x ตอนนี้ได้ทั้ง fx และ gx แล้วถูกปะครับ fx กับ gxโจทย์ถามว่า f7 บวก g2 แทนค่าได้ปะ f7 บวก g2 f7 ก็คือ7บวก1ส่วน2ก็คือ 7.5 g2 3ส่วน2ลบ2คือลบ 0.5 ถูกปะโจทย์เอาให้เอามาบวกกันก็คือ 7.5 บวกด้วยลบ 0.5 เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า7นั่นเองข้อนี้ตอบ7นั่นเองครับก็ไปดูใน choice เนาะตรงกับ choice ข้อที่4นะครับไม่ยากเนาะแก้สมการตรงๆเลยอันนี้ไม่มีพลิกแพงอะไรเลยก็คือทำตามที่โจทย์บอกไปเรื่อยๆถูกปะโจทย์บอกมาว่า AOFX บวก BOGX เท่ากับ AFX บวก BGX ก็แทนฟังก์ชัน A กับฟังก์ชัน B ลงไปกลายเป็น FX บวก1บวก GX ลบ1เนาะ FX บวก GX ก็เลยเท่ากับ2ผมให้เป็นสมการที่1อีกสมการนึงทำแบบนี้เหมือนกันอีกสมการนึงทำกระจายรูปเหมือนกันได้ออกมาเป็นสมการที่2คือ FX กำลัง2ลบ GX กำลัง2เท่ากับ 4X ลบ2นั่นเองเอาสมการที่2มาหารสมการที่1ครับได้ออกมาเป็นสมการที่3คือ fx ลบ gx เท่ากับ 2x บวก1ได้อย่างนี้แล้วเอาสมการที่1ไปบวกสมการที่3หาค่า fx ได้ค่า fx แล้วก็ไปแทนกับในสมการไหนก็ได้ก็ได้ค่า gx ออกมาได้ฟังก์ชัน fx เป็น x บวก1ส่วน2ฟังก์ชัน gx เป็น3ส่วน2ลบ x แทนค่า f7 กับ g2 ลงไป f7 ก็คือ 7.5 g2 คือ0ลบ 0.5 บวกกันก็เลยตอบ7นั่นเองครับ